สวัสดีวันจันทร์ที่28ตุลาคม2556ค่ะในวันที่ร่างพรบ.นิรโทษกรรมและคดีปราสาทพระวิหารกลายเป็นตัวกระตุ้นให้มวลชนหลากหลายกลุ่มเตรียมรวมตัวกันลุกขึ้นมาชุมนุมต่อต้านรัฐบาลพรรคเพื่อไทยด้วยเหตุที่เชื่อกันว่าผู้นำรัฐบาลบุคคลในรัฐบาลและคนใกล้ชิดรัฐบาลต่างมีนัยยะทางการเมืองด้วยการแสวงหาผลประโยชน์เพื่อส่วนตัวและพวกพ้องรวมถึงเพื่อคนไกลที่ชื่อพันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีมากกว่าการบริหารบ้านเมืองที่ยึดหลักเพื่อประชาชนและประเทศชาติจึงไม่อาจไว้วางใจได้และด้วยเหตุผลที่ว่านี้ค่ะสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.ประเมินว่าสถานการณ์บ้านเมืองหรือการเมืองไทยวันนี้อยู่ในช่วงบ่มเพาะระดมประชาชนฝ่ายตรงข้ามมาล้มรัฐบาลพรรคเพื่อไทยค่ะขบวนการล้มล้างรัฐบาลกำลังแสดงตัวชัดเจนขึ้นขาประจำพันตำรวจโททักษิณชินวัตรกำลังก่อตัวขึ้นอีกครั้งหนึ่งค่ะมวลชนผู้ได้รับผลกระทบจากแนวการบริหารที่ผิดพลาดบกพร่องของนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรโดยเฉพาะการแก้ปัญหาปากท้องและราคาสินค้าเกษตรตกต่ำกำลังรวมตัวกันไม่เว้นแม้แต่ผู้เห็นต่างทางการเมืองกับรัฐบาลพรรคเพื่อไทยก็นัดหมายรวมพลแสดงพลังคัดค้านนี่คือบริบทส่วนหนึ่งที่สมช.วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์เอาไว้พร้อมกับคำยืนยันว่าคลื่นลูกใหญ่ลูกนี้จะไม่กระทบต่อเสถียรภาพของรัฐบาลจะไม่สั่นคลอนความเป็นผู้นำประเทศคนที่28คนนี้ท่ามกลางกระแสข่าวที่ว่ารัฐบาลและฝ่ายตรงข้ามต่างดับเครื่องชนค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณสวรักษ์ครับค่ะคงต้องถามก่อนเลยค่ะว่าสมช.ประเมินสถานการณ์กันไว้อย่างไรแล้วก็สอดคล้องกันด้วยนะคะกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็บอกเขาว่าสถานการณ์บ้านเมืองเราตอนนี้หรือการเมืองเนี่ยแหละค่ะกำลังอยู่ในช่วงบ่มเพาะระดมมวลชนเพื่อลุกขึ้นมาต่อต้านรัฐบาลครับถูกต้องครับว่ากระบวนการประเมินของฝ่ายรัฐบาลนะครับก็จะเกี่ยวข้องกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติหน่วยข่าวแล้วก็หน่วยงานความมั่นคงก็เห็นพ้องต้องกันว่าสถานการณ์ตรงนี้กำลังอยู่ในขั้นของการบ่มเพาะเพื่อจะจูงมวลชนขึ้นมาในการเคลื่อนไหวต่อไปครับใช่ครับบ่มเพาะยังไงคะบ่มเพาะถ้าเราลองย้อนกลับไปนะครับผู้ที่มีการเคลื่อนไหวในปัจจุบันเนี้ยจะเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องเดิมๆกับอดีตที่ผ่านมาคือผู้ที่เห็นต่างกับรัฐบาลพูดง่ายๆนะครับตรงนี้แหละครับแต่แน่นอนครับจังหวะจะโคนในการที่จะเคลื่อนมวลชนเป็นจำนวนมากเข้ามาเนี่ยมันต้องการมีการสร้างกระแสนะครับแล้วก็ดำเนินกลยุทธ์จนคิดว่าจูงใจพี่น้องประชาชนมวลชนฝ่ายเข้าได้แล้วเนี่ยถึงจะขับเคลื่อนได้เต็มที่ฉะนั้นตรงนี้อยู่ในขั้นกระบวนการที่มีการสื่อสัญญาณกันว่ามีสถานการณ์อะไรที่รัฐบาลดำเนินการไม่เหมาะสมมีสถานการณ์อะไรที่รัฐการดำเนินการแล้วเนี่ยทำอาจจะให้เสียประโยชน์ต่อประเทศชาติมีมาตรการไหนที่รัฐบาลดำเนินการแล้วเนี่ยมีสอบไปทางทุจริตคอร์รัปชันสิ่งเหล่านี้เขาก็จะประมวลแล้วก็สะสมสร้างกระแสมาเพื่อดำเนินการต่อไปครับแต่อย่างนึงที่สมช.แล้วก็สตช.ประเมินบอกว่าเหตุการณ์ที่บ่มเพาะแล้วก็ดูที่จะเป็นประเด็นกระตุ้นนั่นก็คือคดีปราสาทพระวิหารนั่นก็คือการตราพรบ.นิรโทษกรรมครับตรงนี้คงหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะครับเพราะเป็นข้อจำเป็นและเป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนให้ความสนใจตรงนี้เขาถึงให้น้ำหนักตรงนี้มานะครับจึงมีการหยิบยกประเด็นเหล่านี้ขึ้นมาพอดีที่จริงปราสาทเขาวิหารเนี่ยเดิมมีการประเมินว่าจะไปที่กุมภาปีหน้าแต่ในข้อเท็จจริงปรากฏว่ามันย้อนกลับมาในเดือนนี้มันก็เลยมาตรงล็อกกันพอดีตรงนี้ครับก็จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดใช่ครับเพราะเป็นประเด็นใหญ่ครับเป็นเพราะอะไรครับคดีปราสาทพระวิหารมันก็เป็นเรื่องของรัฐบาลเป็นเรื่องของความมั่นคงจริงๆแล้วมันจะต้องก่อตัวม็อบได้ยังไงคะณตรงนี้ครับมันจะถูกหยิบยกขึ้นมาในเรื่องของอธิปไตยของประเทศทั้งๆที่ในข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยนะครับไอ้คำพิพากษาตรงนี้มันก็คือนัยยะเดิมของปี05ไม่ได้แตกต่างกันฮะเพียงแต่ว่ามีข้อกังขาก็หยิบยกมาให้ศาลโลกเนี่ยตีความแปลความใหม่ให้ฟังให้ชัดเจนแต่นัยยะของความหมายจริงๆแล้วเนี่ยคือนัยยะเดียวกันแต่ผู้ที่หยิบยกขึ้นมาที่จะให้เป็นปัญหาตรงข้ามรัฐบาลเนี่ยก็ใช้ประเด็นเหล่านี้ว่าจะเป็นประเด็นเรื่องของการเสียอธิปไตยแต่ในข้อเท็จจริงแล้วมันคงไม่ใช่เรื่องประเด็นนั้นมันเป็นเรื่องของการที่เราเคารพคำพิพากษามาตลอดก็ดำเนินการไปตามปกติครับผมครับมีเสียงวิเคราะห์วิจารณ์ออกมาด้วยค่ะว่าส่วนหนึ่งที่มีผู้ลุกขึ้นมาเรียกร้องต่อต้านรัฐบาลจากประเด็นนี้เนี่ยมันเกิดจากความไม่ไว้วางใจทั้งตัวผู้นำรัฐบาลเองทั้งรัฐมนตรีการต่างประเทศแล้วก็คณะทำงานต่อสู้คดีกลัวว่าไม่ไว้วางใจว่าจะทำให้สูญเสียอธิปไตยครับนี่แหละครับเพราะฝ่ายเห็นต่างรัฐบาลเนี่ยก็ใช้ตัวเนี้ยใช้ฐานข้อมูลลักษณะเนี้ยนำเสนอต่อสาธารณชน
แต่ในข้อเท็จจริงถ้าเรามองลึกลงไปนะกระบวนการที่รัฐบาลดำเนินอยู่ในปัจจุบันนี้จริงๆแล้วเนี่ยก็ใช้ผู้ปฏิบัติผู้ที่รับผิดชอบผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยในรัฐบาลเดิมทั้งสิ้นไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเลยครับไม่ว่าจะแนวทางการต่อสู้ไม่ว่าจะตัวบุคคลที่รับผิดชอบฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นแนวทางที่ต่อเนื่องมาจากรัฐบาลที่แล้วแต่ผู้ที่เห็นต่างเนี่ยก็พยายามจะไม่พูดถึงสิ่งที่ผ่านมาแต่มาหยิบยกประเด็นว่าเป็นความแคลงใจไม่วางใจกันตรงนี้ครับตอนนี้ก็เป็นเทคนิคกลยุทธ์ของฝ่ายเขาที่จะต้องดำเนินการลักษณะนี้ครับมีอีกอย่างนึงถ้าคดีนี้พลิกแพงไปแน่นอนว่าความคลางเคลงใจความสงสัยอยู่ที่ว่ารัฐบาลหรือบุคคลในรัฐบาลหรือคนใกล้ชิดรัฐบาลจะได้ประโยชน์ครับตอนนี้รัฐบาลสามารถชี้แจงข้อเท็จจริงทำความเข้าใจได้แต่ต้องย้อนไปเห็นภาพเดิมและทำความเข้าใจอย่างต่อเนื่องตรงนี้ครับเชื่อมั่นว่าพี่น้องประชาชนจะเข้าใจเพราะว่าที่ผ่านมาในกรณีให้การด้วยทางวาจาเนี่ยรัฐบาลก็มีการประชาสัมพันธ์เข้าใจกับพี่น้องประชาชนแล้วนะครับซึ่งในภาพที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าเป็นที่น่าพอใจครับพี่น้องประชาชนเข้าใจในเหตุการณ์นี้ดียังเชื่อมั่นว่าถ้ารัฐบาลเนี่ยทำความเข้าใจอย่างต่อเนื่องและหนักแน่นนะครับสถานการณ์เนี้ยมันจะเดินต่อไปได้เพราะว่าผลคำพิพากษาจะออกมาประการใดเนี่ยไทยกัมพูชาก็คงเห็นพ้องต้องการว่าจะต้องอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขฉะนั้นตรงนั้นเรื่องคำพิพากษาก็คำพิพากษาแต่คงมาหาแนวทางที่จะดำเนินการที่เหมาะสมอยู่ร่วมกันยังไงต่อไปครับเห็นว่าก่อนที่จะถึงวันตัดสินคดีคจะต้องลงพื้นที่สร้างความเข้าใจตรงนี้คณะทำงานหรือการแบ่งปันข้อมูลตรงนี้เป็นยังไงคะอ๋อนะไม่ใช่ตรงที่จะถึงคำตัดสินตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปอยู่แล้วครับทางเจ้าที่ทุกฝ่ายได้เข้าไปทำความเข้าใจพี่น้องประชาชนในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายทหารเจ้าที่ตำรวจแล้วก็ทางฝ่ายกระทรวงต่างประเทศนะครับได้มีการลงไปทำความเข้าใจในพี่น้องในพื้นที่แล้วก็ภาพรวมของพี่น้องประชาชนทั้งหมดด้วยครับค่ะเอาเฉพาะคดีปราสาทพระวิหารครับรัฐบาลสุ่มเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนที่จะกระทบต่อเสถียรภาพของรัฐบาลความสุ่มเสี่ยงมีแน่ครับแต่ถ้ามาตรการที่รัฐบาลสามารถชี้แจงแถลงไขทำความเข้าใจอย่างต่อเนื่องอย่างหนักแน่นนะครับเชื่อมั่นว่าตรงนั้นจะบรรเทาแล้วก็สามารถคลี่คลายสถานการณ์ไปได้เพราะว่าคำพิพากษาตรงนี้มันนำไปสู่ข้อยุติที่เป็นข้อกังขากันนะครับและจริงๆแล้วมันคือนัยยะเดิมในของปี05ก็เพียงแต่ว่ามีข้อกังขาก็มาทำข้อกังขาให้เคลียร์เพื่อยุติปัญหาก็คงจะที่ผ่านมาเราก็สามารถอยู่ร่วมกันได้ฉะนั้นแนวโน้มตรงนี้ถ้าทำความเข้าใจอย่างต่อเนื่องก็เชื่อมั่นว่าจะไปสู่เป้าหมายที่สงบสุขได้ครับนอกจากประเด็นคดีปราสาทพระวิหารคดีหรือเรื่องข้อวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของการตราพรบนิรโทษกรรมแล้วก็มีการประมวลกันว่าการก่อตัวเนี่ยมันมาจากร่างพรบนี้ด้วยประมวลยังไงคะประมวลณตรงนี้ฝ่ายรัฐบาลเนี่ยเนื่องจากจริงๆไม่ใช่ผู้รับผิดชอบโดยตรงนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของนิติบัญญัตินะครับเป็นกระบวนการสิ่งที่รัฐบาลจะอธิบายความได้คือว่าตรงนี้เป็นกระบวนการตามนิติบัญญัติซึ่งตอนนี้ยังมีกระบวนการที่จะต้องดำเนินการต่อไปอีกเพียงแต่ฝ่ายที่เห็นต่างรัฐบาลเนี่ยหยิบยกขึ้นมาแล้วก็จินตนาการไปว่าผลเนี่ยมันจะไปออกในรูปแบบเดียวกับที่กรรมาธิการพิจารณาซึ่งตรงนี้ครับมันต้องดูกระบวนการต่อไปมันยังไม่ใช่ข้อยุติมันยังมีกระบวนการและแน่นอนครับมันเป็นเรื่องของสภาไม่ใช่ของรัฐบาลแต่รัฐบาลแน่นอนครับเป็นผู้ที่จะต้องรับผลกระทบในการดูแลรักษาความเรียบร้อยก็ต้องเฝ้าระวังติดตามอย่างใกล้ชิดต่อไปครับหลายครั้งไม่ว่าแก้รัฐธรรมนูญไม่ว่านิรโทษกรรม บุคคลในรัฐบาลหรือแม้แต่สมช.เองก็บอกเขาว่ามีขบวนการล้มรัฐบาลตรงนี้มีเครือข่ายยังไงมีข้อมูลแบบไหนทำไมถึงมีคำนี้ออกมาเราคงไม่ปฏิเสธเพราะว่ากระบวนการกลุ่มที่เคลื่อนไหวอยู่ปัจจุบันเนี่ยจะเห็นไม่ว่าจะที่สวนลุมพินีนะครับไม่ว่าจะที่อุรุพงศ์นะครับไม่ว่าที่จะมีการตั้งเวทีพูดคุยไปแล้วที่มอรังสิตต่างๆนะฮะตัวละครต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็เป็นบุคคลที่เห็นต่างกับรัฐบาลตามเดิมแล้วก็ได้หยิบยกประเด็นเหล่านี้ขึ้นเวทีมาพูดว่าสิ่งที่จะนำมาดำเนินกลยุทธ์กับรัฐบาลเนี่ยก็พูดชัดเจนก็มีประเด็นพรบนิรโทษกรรมมีประเด็นของเขาพระวิหารประสาทพระวิหารเข้ามาเกี่ยวข้องฉะนั้นตรงนี้สัญญาณมันชัดเจนแต่ว่าแน่นอนครับเราต้องรอดูการประเมินของฝ่ายเขาอีกครั้งหนึ่งในวันที่27ที่จะมีการพูดคุยกันแล้วก็จะมีการกำหนดกลยุทธ์ว่าจะร่วมชุมนุมกันที่ไหนอย่างไรแต่ประเด็นที่พูดคุยแล้วก็สื่อสารออกมาชัดอยู่แล้วครับว่ามี2ประเด็นนี้เข้าไปเกี่ยวข้องและเป็นประเด็นหลักครับผมเห็นบอกว่าเครือข่ายเนี่ยมีพรรคการเมืองเป็นตัวตั้งมีกลุ่มการเมืองที่จะต้องเคลื่อนไหวมีนิสิตนักศึกษามีมวลชนมีองค์กรพัฒนาเอกชนหรือ NGO ตรงนี้เครือข่ายตรงนี้เป็นข้อมูลข้อเท็จจริงมากน้อยแค่ไหนก็ข้อเท็จจริงครับก็ปรากฏตามข้อเท็จจริงแน่นอนการที่ไปชุมนุมต่างๆการที่มีสสไปเยี่ยมนะครับพื้นที่ที่มีการชุมนุมอะไรต่างๆเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันไปหมดนะครับแล้วก็การที่มีการเชิญประชุมร่วมกันในองค์กรข่ายต่างๆเนี่ยเราก็จะเห็นตัวละครซึ่งเกี่ยวข้องกับตามที่คุณสำลักเรียนมาก็คงไม่หนีในเรื่องตัวบุคคลเหล่านั้นครับผมครับงั้นก็ต้องบอกได้สิคะว่าแน่นอน
กลุ่มหรือกระบวนการที่บอกว่าล้มล้างรัฐบาลนั่นคือขาประจำแต่ขาประจำนี้ไม่ใช่ขาประจำสำหรับรัฐบาลพรรคเพื่อไทยไม่ใช่ขาประจำสำหรับนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรแต่เป็นขาประจำของคุณทักษิณหรือพันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีใช่ไหมคะใช่ครับเพราะตรงนี้ครับมันเกิดความสัมพันธ์ระหว่างพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาลกับอดีตพระท่านนายกรัฐมนตรีทักษิณนะครับภาพมันมีความสัมพันธ์ยึดโยงกันอยู่ตรงนี้ครับซึ่งเขาก็คงจะหวาดระแวงว่าเอ๊ะท่านอาจจะอยู่เบื้องหลังในการเคลื่อนไหวสิ่งเหล่านี้แต่ในข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยรัฐบาลก็คือรัฐบาลการเคลื่อนไหวของพรบกฎหมายต่างๆเหล่านี้ก็เป็นเรื่องของนิติบัญญัติแต่แน่นอนครับฝ่ายที่เป็นผู้เห็นต่างเนี่ยก็คงหวาดระแวงแล้วก็เฝ้าระวังก็จึงคิดไปอย่างนั้นครับผมงั้นในฐานะสมช.เราจะสร้างความไว้วางใจเราจะวางมาตรการรับมือนี้ยังไงในเมื่อเป้าหมายที่แท้จริงไม่ใช่คนที่ยืนอยู่ณที่นี้ไม่ได้อยู่ในปัจจุบันนี้แต่คือคนที่อยู่เบื้องหลังคนที่อยู่ในอดีตครับก็เนี่ยแหละครับก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายรัฐบาลเองนะครับส่วนเราฝ่ายประจำก็คงเสนอแนะว่าการทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นอะไรตรงเนี้ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับรัฐบาลโดยตรงแต่เป็นการความเชื่อและความเข้าใจของฝ่ายนู้นตรงเนี้ยรัฐบาลก็ต้องเร่งประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจอย่างเต็มที่ครับเอาเป็นว่าร่างพรบนิรโทษกรรมวันนี้มาตรา3ถูกสะท้อนออกมาว่าเอื้อประโยชน์ให้กับคุณทักษิณทั้งทางคดีทั้งเงินที่จะคืนถ้าจะต้องลดความเสี่ยงลดความรุนแรงลดความขัดแย้งปรับท่าทีเนื้อหาใหม่จะไหวไหมคะอันนั้นตรงนี้ก็คงจะเป็นเรื่องภาระหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัตินะครับก็คงจะไปเสนอแนะอะไรท่านไม่ได้เพราะว่าท่านก็มีผู้ทรงรู้หลากหลายกันอยู่แล้วแต่ว่าในพื้นฐานจริงๆแล้วเนี่ยฮะผมมองแล้วเนี่ยมันคือพื้นฐานเป็นการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นให้กับผู้ที่ได้รับความไม่ยุติธรรมพื้นฐานมันอยู่ตรงนั้นครับแล้วมันก็จะมาเชื่อมโยงกับความปรองดองเองเพราะคนเราเนี่ยเมื่อมันได้รับความเป็นธรรมได้รับความยุติธรรมแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดความสามัคคีซึ่งกันและกันเองครับถ้าท่านบอกว่าตอนนี้รัฐบาลอยู่ในภาวะที่สุ่มเสี่ยงที่จะถูกต่อต้านถ้าเราปรับท่าทีตรงนี้ใหม่เราควรจะปรับยังไงเราจะต้องเปลี่ยนแปลงตรงไหนให้มันลดน้อยลงแล้วก็ยืดอายุของรัฐบาลได้มากขึ้นมาตรการอย่างเดียวเลยครับต้องชี้แจงประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจอย่างต่อเนื่องและหนักหน่วงและลึกลงไปในเนื้อหาพอสมควรนะครับแต่ว่าต้องเป็นหน้าที่ของผู้แทนราษฎรฝ่ายรัฐบาลชี้แจงในส่วนกระบวนการนิติบัญญัติแต่แน่นอนครับเรื่องประเด็นข่าวผู้หารก็เป็นภาระหน้าที่ของฝ่ายรัฐบาลที่จะต้องชี้แจงอย่างหนักหน่วงต่อเนื่องครับผมค่ะแต่ว่าเรื่องของร่างนิรโทษกรรมก็คิดว่าตรงนี้เหมาะสมแล้วหรือว่าต้องปรับเปลี่ยนคะนะตรงนี้เราคงจะต้องเคารพกระบวนการของนิติบัญญัตินะครับแต่ว่าในเรื่องภาระของรัฐบาลกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงก็ต้องดูแลจัดระเบียบความเรียบร้อยให้มันไปสู่ตรงนั้นได้ครับค่ะพร้อมจะรับมือกับสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นครับก็ต้องพร้อมครับเพราะเป็นภาระหน้าที่ครับค่ะงั้นงานอีกด้านหนึ่งค่ะงานด้านความมั่นคงครับที่ตอนนี้สมช.เองก็ต้องรับภาระในการพูดคุยเพื่อสร้างสันติภาพในภาคใต้ครับวันนี้คืบหน้ามากน้อยแค่ไหนแล้วมีพัฒนาการไปในเชิงบวกที่ดีนะครับเพราะว่าสิ่งที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าการพูดคุยเนี่ยเราค่อนข้างเริ่มต้นในที่ดีแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันมีการลงบันทึกซึ่งกันและกันแล้วก็เดินหน้าพัฒนาการมาจากการพูดคุยในชั้นต้นเพราะกระบวนการตรงนี้ฮะยังเป็นกระบวนการสร้างความไว้วางใจกันอยู่นะครับตรงนี้เราถือว่าเมื่อมีการเปิดหน้าพูดคุยกันมีการพัฒนาการเริ่มความเป็นรูปธรรมยกเหตุการณ์ช่วงเดือนรอมฎอนมาเป็นสถิติรายการที่นำสู่เป็นรูปธรรมนะครับแล้วก็ตอนนี้มันก็มีการพัฒนาการเชิงบวกว่ามีแนวโน้มว่ากลุ่มอื่นๆที่เห็นต่างด้วยก็จะมีการเข้ามาร่วมกันการพูดคุยในโอกาสต่อไปตรงนี้ถือว่าเป็นบรรยากาศเชิงบวกที่แก้ไขครับผมครับดูสถานการณ์ในพื้นที่ยังเหมือนเดิมแต่ว่าการพูดคุยดูจะแผ่วๆลงเป็นเพราะอะไรคะอ๋อคงไม่แผ่วครับเพราะว่าจริงๆแล้วการพูดคุยเนี่ยเป็นนโยบายหลักเลยนะของรัฐบาลแล้วก็เป็นนโยบายที่ผ่านกระบวนการความเห็นชอบจากรัฐสภามานะครับตรงนี้ฉะนั้นตรงนี้ก็คงต้องเดินหน้าต่อไปแต่ว่าเรื่องการพูดคุยเนี่ยจะไม่มีการเลิกแต่มันเป็นเรื่องของจังหวะต้องมีอาจจะหยุดบ้างเลื่อนบ้างช้าบ้างเร็วบ้างเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ครับผมครับค่ะที่บอกว่าแผ่วเนี่ยก็คือกำหนดการบอกว่าเดือนตุลาเนี่ยมันจะต้องมีการพูดคุยอีกครั้งนึงภายใต้เงื่อนไข5ข้อเรียกร้องของกลุ่ม BRN แต่ดูยังไม่เห็นเป็นรูปธรรมยังไม่ได้เปิดเวทีตรงนั้นเป็นเพราะอะไรคะการประมวลข้อมูลของ5ข้อเรียกร้องเนี่ยได้ดำเนินการใกล้เสร็จสิ้นแล้วนะครับแต่ว่าจังหวะเวลาที่เลื่อนไปก็เพราะว่าช่วงเนี้ยวันที่25จะเป็นการครบวงรอบนะครับของกรณีเหตุการณ์ตากใบฉะนั้นตรงเนี้ยเหตุการณ์ตรงเนี้ยมันมีความล่อแหลมอยู่ถ้าเราเอามาจังหวะนี้ไปพูดคุยกันเนี่ยมันจะเกิดบรรยากาศของความไม่วางใจกันได้ฉะนั้นก็ขอให้พ้นจากเหตุการณ์ตรงเนี้ยไปซะก่อนนะครับเพื่อจะดูความเรียบร้อยเพราะไม่งั้นถ้าเกิดเหตุการณ์มีความรุนแรงเกิดขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นสภาพเหมือนว่าฝ่ายกระบวนการมากดดันฝ่ายเราที่ทำให้ต้องไปพูดคุยฉะนั้นตรงเนี้ยเพื่อบรรยากาศของการพูดคุยที่จะวางใจซึ่งกันไว้วางใจซึ่งกันและกันก็
ขอเลื่อนให้เลยช่วงนี้ไปก่อนแล้วค่อยมากำหนดวันเวลาอีกครั้งครับค่ะเท่าที่เรารับมา5ข้อเรียกร้องเห็นบอกว่าส่งให้กฤษฎีกาส่งให้ฝ่ายกฎหมายดู5ข้อตอนนี้เป็นยังไงคะแล้วก็ข้อไหนที่มันยังติดขัดอยู่ครับข้อกังวลใจก็คงจะต้องมีอยู่แต่ว่าในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยเราถือว่า5ประเด็นเหล่านี้เราถือว่าเป็น5ประเด็นนะครับเราก็หยิบยกขึ้นมาแต่ว่าหลักของเราเนี่ยเรายืนไว้อยู่แล้วครับว่า2ข้อหลักก็คือ1ต้องเป็นเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องแบ่งแยกดินแดน2ต้องอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญไทยนะครับถ้ามันยังอยู่ใน2กรอบเนี่ยเราก็พร้อมที่จะพูดคุยถ้าตรงนี้เรามองว่าในชั้นต้นเนี่ยมันยังไม่น่าจะมีการขัดอะไรต่อ2ประเด็นหลักนี้ก็คงจะต้องมีการพัฒนาพูดคุยกันต่อไปครับการพูดคุยเพื่อสันติภาพในภาคใต้บอกว่ามีอยู่ช่วงนึงต้องปรับใหม่ครับตอนแรกเราจะเห็นว่าสมช.เป็นคนนำครับวันนี้เป็นกองทัพแล้วเพราะอะไรคะยังยืนยันว่าสมช.ยังเป็นองค์กรในเชิงนโยบายนะครับบูรณาการการดำเนินการนะครับและยังเป็นองค์กรนำอยู่นะครับแต่กองทัพเนี่ยจะเป็นผู้สนับสนุนข้อมูลแล้วก็แนวทางนะครับสมช.จะรับมาทั้งจากกองทัพมาจากสอบต.นะครับและอื่นๆไม่ว่าภาควิชาการภาคประชาสังคมภาคประชาชนเนี่ยสมช.จะรับข้อมูลเหล่านี้มาทั้งหมดฉะนั้นจริงๆแล้วกองทัพไม่ได้นำครับแต่เป็นผู้สนับสนุนข้อมูลครับผมค่ะข้อกำชับหนึ่งนายกบอกว่ายุทธศาสตร์ของข่าวกับยุทธศาสตร์ของทางการทหารหรือยุทธการเนี่ยจะต้องสอดคล้องและเป็นเอกภาพกันวันนี้เป็นยังไงคะตอนนี้ยืนยันครับว่าเป็นเอกภาพสมช.เนี่ยจริงๆในฐานะของหน่วยเชิงนโยบายตรงนี้เป็นหน่วยรับผิดชอบเชิงนโยบายในด้านยุทธการนะครับซึ่งการยุทธการเนี่ยจะเดินไปได้เนี่ยต้องมีหน่วยข่าวสนับสนุนและปัจจุบันเนี่ยหน่วยข่าวไม่ว่าจะเป็นของภาคพลเรือนตำรวจทหารเนี่ยเป็นเนื้อเดียวกันก็สนับสนุนข้อมูลเหล่านี้มาให้สมช.เพื่อนำไปดำเนินการมาตรการทางนโยบายครับผมครับสมช.ไม่ได้อ่อนลงจริงๆนะคะต่อไม่ได้อ่อนลงครับมีข้อมูลค่ะมีข้อมูลเกิดขึ้นบอกว่าสมช.ให้กองทัพนำแล้วสมช.ถอยหลังไปสักก้าวนึงเป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งมาจากตำแหน่งของเลขาสมช.ด้วยอาจจะถูกปรับเปลี่ยนก็คงเป็นข่าวสารนะครับแต่ในข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยสมช.ยังไงก็ต้องดำเนินการเพราะเป็นผู้รับผิดชอบตามนโยบายที่ได้กำหนดหน่วยงานรับผิดชอบไปแล้วครับผมวันนี้ตำแหน่งนี้ก็ถูกจับจ้องเหมือนกันเลขาเคยบอกว่าตำแหน่งสมช.เป็นองค์กรทางการเมืองเป็นคนที่ฝ่ายการเมืองต้องไว้วางใจทำไมคะครับเป็นองค์กรทางฝ่ายประจำแต่จะต้องตอบสนองนโยบายทางการเมืองซึ่งพอดีตรงนี้มันเป็นมิติความมั่นคงเมื่อเป็นมิติความมั่นคงเนี่ยครับความไว้เนื้อเชื่อใจเป็นประการแรกที่จะต้องนำมาพิจารณาในการเลือกตัวบุคคลที่จะมาดำเนินการตามนโยบายนะครับเพราะว่าเรื่องความมั่นคงเนี่ยแน่นอนครับนโยบายที่มันสื่อออกมาเนี่ยจะต้องขับเคลื่อนด้วยความรวดเร็วนะครับตรงนี้และมันต้องเป็นความลับมันจึงมีความจำเป็นอย่างสูงและอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องมีบุคคลที่ไว้วางใจนะครับมาดำเนินการขับเคลื่อนตรงนั้นเพราะว่าไม่งั้นมันจะเกิดความล่าช้าได้เพราะว่ามืออาจจะต้องรอตามกระบวนการเป็นทั้งรายลักษณ์อักษรและวาจาตรงเนี้ยจะต้องพิจารณาตัวบุคคลที่มีความวางใจประกอบกับจะต้องเข้าประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทสูงพอสมควรครับผมครับไว้วางใจภายใต้ข้อมูลที่บอกว่าไว้วางใจเขาก็บอกว่าเลขาสมช.หรือเสแมวเนี่ยมีความสนิทกับคุณทักษิณอย่างหนึ่งที่สมช.ประเมินข่าวออกมาหลายๆครั้งก็มีผลต่อฝ่ายตรงข้ามอย่างรุนแรงตรงนั้นเป็นยังไงคะเวลาเราประเมินเวลาเราพูดคุยหรือว่าวิเคราะห์ข่าวฝ่ายตรงข้ามเพื่อรายงานกับครม.หรือรายงานกับรัฐบาลครับในข้อเท็จจริงเนี่ยความสัมพันธ์กับท่านพลตำรวจโททักษิณคงปฏิเสธไม่ได้เพราะว่าท่านก็เป็นรุ่นพี่ของผมนะครับขนาดคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นมีความมักคุ้นกันนะครับแต่นั่นก็เป็นเรื่องของเรื่องส่วนตัวแต่เรื่องของงานเนี่ยเราก็ยังยืนหยัดในเรื่องภารกิจหน้าที่ของเราเราก็วิเคราะห์ไปตามบทบาทหน้าที่ตามข้อมูลของหน่วยข่าวที่เกี่ยวข้องคงไม่ได้ไปสัมพันธ์กับตัวบุคคลแต่ประการใดแต่เป็นเรื่องวิเคราะห์ไปตามหลักการครับผมหนึ่งปีของการอยู่ในตำแหน่งนี้เป็นยังไงบ้างคะเพราะว่าแรกๆเองก็บอกว่าหลายคนก็บอกโอ้เลขาสมช.โยกมามานั่งหัวกินตำแหน่งคนอื่นไม่ใช่ลูกมอสมช.ไม่ใช่คนจริงของสมช.ครับก็เนี่ยครับมันเป็นความเข้าใจที่ว่ามีการสร้างข่าวไปประเด็นเล่นนั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมมาปฏิบัติหน้าที่สมช.เนี่ยเป็นระยะเวลายาวนานและแม้กระทั่งตึกที่นั่งประชุมของสมช.ทำงานทุกวันนี้ผมก็มีส่วนร่วมในการที่สนับสนุนพิจารณาดำเนินการในเรื่องของงบประมาณให้ได้มานะครับและไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานที่มีการขยายตัวในสมช.เนี่ยผมก็เป็นผู้อยู่เบื้องหลังที่ช่วยดำเนินการกันมาตลอดนะครับขณะเดียวกันเนี่ยแม้กระทั่งที่ผมได้นั่งที่นั่งไปศึกษาในวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรเนี่ยผมก็ไปศึกษาในที่นั่งของสมช.นะครับไม่ใช่ที่นั่งของกระทรวงกลาโหมนะครับเพราะว่าตอนนั้นผมได้รับความเมตตาจากท่าน
อดีตผู้บัญชานะครับเลขาสมช.คือท่านพลเอกจรัญกุลวณิชหรือไม่ว่าจะเป็นท่านพลเอกบุญศักดิ์กำแหงฤทธิรงค์ก็ตรงนี้ครับจริงๆแล้วผมเนี่ยทำงานมายาวนานแต่ว่าผมไม่ได้ย้ายมานั่งตรงๆเท่านั้นแต่ตำแหน่งของผมเป็นนายทหารประสานภารกิจทางทหารกับสภาความมั่นคงแห่งชาติของกระทรวงกลาโหมที่ส่งมาทำงานครับผมครับมีคลื่นใต้น้ำบ้างไหมคะ1ปีในสมช.อ๋อผมยืนยันว่าตรงนั้นน่ะไม่มีครับเพราะว่าผมเนี่ยเห็นเพื่อนพ้องน้องพี่กันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรไม่ว่าจะเป็นอดีตเลขาที่ผ่านมาเนี่ยผมก็เห็นกันมาตั้งแต่เป็นข้าราชการระดับเด็กกันนะ4 5 4 6กันมาจนเติบโตมาฉะนั้นตรงเนี้ยความเข้าใจผมว่าข้าราชการที่เนี่ยเข้าใจครับมันเป็นเรื่องของผู้บัญชานะครับแต่พวกเราก็มีหน้าที่ทำตามหน้าที่ของเราไปครับผมครับด้วยความใกล้ชิดด้วยข่าวที่บอกว่าคนใกล้ชิดต้องไปหานายใหญ่ครับเลขาสมช.เป็นยังไงคะอ๋อก็ไม่ต้องแล้วครับผมก็ปฏิบัติงานไปตามหน้าที่ของผมนะครับค่ะวันนี้ศาลปกครองก็บอกนายกมาว่าจะต้องคืนตำแหน่งนี้ให้กับคุณทวินเปลี่ยนสีท่านรู้สึกยังไงท่านทำใจไว้ไหมหรือว่าจะต้องปรับบทบาทยังไงตัดสินใจวางแนวทางไว้บ้างหรือเปล่าคะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอำนาจหน้าที่ของฝ่ายรัฐบาลนะครับที่ท่านจะตกลงใจส่วนผมเนี่ยถือว่าเป็นฝ่ายประจำก็ต้องพร้อมรับคำสั่งแต่สิ่งที่ผมเป็นฝ่ายประจำด้านความมั่นคงเนี่ยผมมีอยู่หลัก2ประการที่ผมยึดไว้คือเมื่อเราเป็นข้าราชการฝ่ายความมั่นคงเนี่ยเราคงจะต้องเป็นผู้มีวินัยนะครับและข้อ2เนี่ยเราต้องเป็นผู้มีสปิริตตรงนี้ครับมันมีความสำคัญเพราะว่างานความมั่นคงเราต้องเข้าใจว่าผู้บัญชาเนี่ยเขาต้องการผู้ที่ไว้วางใจนะครับตรงนั้นเราก็พร้อมยอมรับแล้วก็ในพื้นฐานของความเป็นทหารเนี่ยมันพร้อมที่จะไปอยู่ทุกที่ที่คำสั่งผู้บัญชามอบมาครับค่ะถ้าจะต้องออกจากตำแหน่งนี้จริงๆครับจะกลับไปสังกัดที่กระทรวงกลาโหมไหมคะอ๋อก็คงขึ้นอยู่กับทางรัฐบาลนะครับผมมีหน้าที่ปฏิบัติตามคำสั่งครับผมมีอีกมุมนึงหลายๆคนก็ต้องถามกันอยู่ดีละค่ะสนใจจะลงการเมืองด้วยหรือเปล่าคะอ๋อนะตรงนี้ผมเป็นข้าราชการประจำมันก็คงยังไม่ถึงเวลาครับผมแต่ดูบุคลิกแล้วท่าทีและความใกล้ชิดเส้นสายทางนั้นไปได้ไหมคะไปไหวไหมคะกับการเมืองต้องอยู่ที่ดุลพินิจของผู้ที่จะมาเชื้อเชิญเราตัวเราก็ทำหน้าที่ของเราไปครับผมงั้น1ปีที่เราทำงานในหน้าที่นี้ในบทบาทนี้ท่านรู้สึกว่าอะไรที่มันหนักหนาสาหัสอะไรที่มันจะต้องเร่งแก้ไขในสมช.ในบ้านเมืองในสถานการณ์ตอนนี้บ้างคะที่จริงภาระหน้าที่ของสมช.เนี่ยมันถือว่าหนักหน่วงมาตลอดนะครับแต่เนื่องจากความเป็นทีมเวิร์คความมีเอกภาพของหน่วยงานขีดความสามารถของข้าราชการในนี้และเจ้าหน้าที่ในนี้สามารถเกื้อกูลในการปฏิบัติงานให้กับเราฉะนั้นสิ่งที่ว่ามันหนักหน่วงตรงนั้นเนี่ยมันก็สามารถบรรเทาและทำไปได้ตามขีดความสามารถค่อนข้างดีครับผมครับค่ะในภาวะแบบนี้แน่นอนค่ะรายการหน้าที่พลเมืองก็ต้องถามค่ะว่าท่านเลขาสมช.มองประชาชนมองทุกคนตอนนี้ในฐานะพลเมืองในสถานการณ์แบบนี้อยากบอกอะไรคะอ๋อหน้าที่ตอนนี้ครับก็ชัดเจนครับเพราะว่าหน้าที่ของพี่น้องประชาชนปวงชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญนะครับเราก็ต้องพิทักษ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับแล้วก็รักษาประโยชน์ของประเทศนะครับในการป้องกันประเทศฉะนั้นตรงนี้ผมเชื่อมั่นว่าพี่น้องประชาชนจนทุกคนเนี่ยก็ตระหนักในหน้าที่นี้ตามรัฐธรรมนูญอยู่แล้วครับคงไม่ต้องกังวลใจอะไรเพราะว่าคนไทยเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวกันอยู่แล้วครับโดยเฉพาะมีเงื่อนไขที่เลขาบอกคดีปราสาทพระวิหารกับร่างพรบนิรโทษกรรมนะคะก็เนี่ยแหละครับผมถือว่าคนไทยเนี่ยมีความเข้าใจครับอยู่ที่สำคัญที่สุดรัฐบาลต้องมีมาตรการในการทำความเข้าใจให้พี่น้องประชาชนนะครับถ้ามีข้อมูลที่เพียงพอเนี่ยการพิจารณาตกลงใจดุลพินิจของพี่น้องประชาชนเนี่ยผมเชื่อมั่นว่าพี่น้องจะใช้ไปในทางที่ถูกต้องและทำให้เราสามารถรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติได้ครับผมได้ค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านเลขาที่การสมช.มากๆสำหรับข้อมูลที่มอบให้แล้วก็ข้อมูลข่าวสารที่ได้เผยแพร่ในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเมื่อมีโอกาสได้พูดคุยโดยตรงกับเสแมวพลโทพระดอนพัฒนถาบุตรเลขาธิการสมช.ก็ต้องไถ่ถามกันทุกเรื่องละค่ะเอาเป็นว่าเร็วๆนี้สมช.ก็จะเดินหน้าพูดคุยเพื่อสันติภาพในภาคใต้รอบที่5แล้วล่ะค่ะและงานก็ไม่ได้แผ่วเบาลงด้วยเหตุผลที่ว่าตำแหน่งกำลังสั่นคลอนจากคำสั่งศาลปกครองให้นายกรัฐมนตรีคืนตำแหน่งให้นายทวินเปลี่ยนสีผู้ที่ยื่นฟ้องว่าคำสั่งโยกให้ไปนั่งเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองไม่ชอบด้วยกฎหมายค่ะแต่กำลังรอจังหวะที่เหมาะสมเสแมวบอกนะคะว่าไม่ว่านายกยิ่งลักษณ์จะตัดสินใจอย่างไรในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชาพร้อมปฏิบัติค่ะแต่หลังจากนั้นจะกลับไปสังกัดเดิมกระทรวงกลาโหมหรือจะกระโดดลงเล่นการเมืองเลยยังไม่ถึงเวลาที่จะพูดถึงเรื่องนี้ค่ะแต่เรื่องนี้สิคะถึงเวลาที่จะพูดและนำเสนอแล้วล่ะค่ะอสตรโครงการอาสาตำรวจบ้าน1ตำรวจ1อาสาในพื้นที่บางเขน
บ้านไกลเรือนเคียงไทย PBS นี่ละค่ะโครงการที่ผุดขึ้นมาเพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยของประชาชนให้ครอบคลุมทั่วถึงแม้กำลังตำรวจจะไม่เพียงพอแต่ก็มีผู้ช่วยเจ้าพนักงานมาช่วยเสริมดูแล120ชุมชนในเมืองค่ะพันตำรวจเอกชยุทธมารยาทผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลบางเขนยืนยันค่ะว่าอสตรมีจิตอาสาพร้อมที่จะปกป้องดูแลท้องถิ่นของตัวเองค่ะของรถเจ้าของรถมาหนีมาจอดตรงนี้นะครับเรามีหลักฐานอยู่นะครับที่ซึ่งเป็นรอยเฉี่ยวชนนะครับครับผมเฉี่ยวชนแล้วก็ออกไปเขาถอยหลังเขาพอดีเดินตามหารถค่ะพอดีจังหวะพอดีที่พี่มาแล้วก็พี่อาสาสมัครเขายืนตรงนั้นอยู่ค่ะก็เลยโชคดีไปค่ะก็คือดีใจที่แบบเจอแบบที่เขาอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนว่าเราสามารถพึ่งพาเขาได้ใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะก็เป็นที่พึ่งของชาวบ้านในเอื้อทอนตรงนี้ค่ะค่ะก็ขอบคุณนะตรงนี้ด้วยค่ะผู้เสียหายจากกรณีรถยนต์ส่วนบุคคลถูกเฉี่ยวชนอยู่ภายในบริเวณอาคารที่พักชุมชนแฟลตเอื้ออาทรคลองถนนพื้นที่เขตบางเขนกรุงเทพมหานครได้เข้าแจ้งเหตุกับอาสาสมัครตำรวจบ้านหรืออสตร.ให้ตรวจสอบรถคู่กรณีพร้อมอ้างอิงพยานบุคคลที่เห็นเหตุการณ์โดยอสตร.รับเรื่องที่จะดำเนินการแจ้งคู่กรณีเพื่อคลี่คลายปัญหาต่อไปครับผมก็มาตรวจสอบดูว่าชนตรงไหนกท.อะไรแล้วเราก็จดเอาไว้ครับผมคู่กรณีกับกรณีที่ชนกันลักษณะไหนเสร็จแล้วก็จะแนะนำนะครับเจ้าของรถไปแจ้งความที่สน.บางเขนเราครับเดิมทีชุมชนแฟลตเอื้ออาทรคลองถนนเขตบางเขนเกิดเหตุอาชญากรรมขึ้นบ่อยครั้งทั้งเหตุทะเลาะวิวาทมั่วสุมยาเสพติดลักขโมยรถจักรยานยนต์และเหตุชิงทรัพย์แต่เมื่อมีโครงการ1ตำรวจ4อาสาสมัครตำรวจบ้านหรืออสตร.ตั้งด่านจุดตรวจและรับแจ้งเหตุก็ทำให้ปัญหาเหล่านั้นลดลงนอกจากนั้นอสตร.ยังเป็นภารกิจเสริมของคนในชุมชนที่จะได้ร่วมกันปกป้องดูแลท้องถิ่นของตัวเองผมมีลูก6คนครับผมและเขาก็ต้องอยู่ที่นี่จนกว่าผมเนี่ยจะหมดชีวิตอยู่ที่นี่แล้วผมก็ขอปฏิญาณตนว่าผมจะดูแลและพัฒนาบ้านเอื้ออาทรบางเขนคลองถนนครับผมคืออย่างน้อยเขามาอยู่ตรงนี้ไม่ได้อยู่แค่ตรงนี้เขาก็ขี่รถวนดูทั่วมีไปหลายจุดไปตรวจสอบไปอะไรต่างๆนานาแล้วก็มันทำให้พวกโจรพวกอะไรยำเกรงกลัวบ้างอะไรเงี้ยบางในบางครั้งแต่มันก็ถือว่าลดน้อยลงไปเยอะเลยครับไอ้พวกโจรขโมยรถพวกมิจฉาชีพพวกอะไรเงี้ยแต่มันก็ยังมีอยู่นิดๆที่ว่ามันแอบมาในช่วงที่เขาเลิกฐานไปแล้วอะไรเงี้ยถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้สแตนบายสักดึกๆกว่านี้อะไรประมาณนี้คือขอความร่วมมือจากเขาแล้วถ้าแต่ก็เขาก็เหนื่อยกันเต็มที่แล้วอะไรเงี้ยก็ได้เท่าไรก็เท่านั้นนะครับโครงการ1ตำรวจ4อาสาสมัครยังมีจุดตรวจร่วมอีก4จุดด้วยกันซึ่งประกอบด้วยแฟลตเอื้ออาทรคลังถนนแยกมอเกษตรคอนโดเพิ่มสินแยกลาดปลาเคล้า72และแยกศาลเจ้าพ่อเสือซึ่งเป็นจุดตรวจหลักที่เฝ้าระวังเหตุการณ์ให้กับคนในบางเขนอีกด้วยก่อนหน้านี้ก็วัยรุ่นแถวนี้ก็รู้ๆกันอยู่แล้วว่ามันซุกซุมพอสมควรแต่พอมีอาสามาที่ผมขายของอยู่ตรงนี้ก็ดีเพราะว่าไม่คิดกลัวอะไรเลยเวลาไม่มีเจ้าหน้าที่เนี่ยเราก็จะดูว่าถ้ามันมีเหตุอะไรปุ๊บเนี่ยเราก็จะแจ้งไปให้ทางสน.บอกใช้วิทยุแจ้งไปครับแล้วถ้าบอกเจ้าหน้าที่เขาสั่งให้เราจับได้รายได้เราถึงจับได้ครับและล่าสุดสถานีตำรวจนครบาลบางเขนเจ้าของพื้นที่เตรียมเพิ่มจุดเฝ้าระวังอีกหนึ่งจุดที่บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีนักศึกษาและประชาชนสัญจรไปมาเป็นจำนวนมากจึงจำเป็นต้องดูแลความปลอดภัยจากเหตุอาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้นได้ในดูแลของนักศึกษาค่ะ
เวลาคนไปใครมาแบบเวลานักศึกษาเลิกงานเข้าห้องประชุมเวลานักศึกษาทะเลาะวิวาทกันบอกค่อยๆห้ามบางทีก็มีการลักขโมยของรถจักรยานยนต์บุคคลภายนอกที่ว่าแอบแฝงเป็นขโมยที่ว่าเข้าไปลักทรัพย์จักรยานยนต์แล้วก็คอยดูแลแล้วก็สังเกตการค่ะแล้วก็โทรแจ้งตำรวจให้ที่ให้เขามาดูแลช่วยเพิ่มเติมอะค่ะกว่าจะได้ชื่อได้ตำแหน่งเป็นอสตร.ต้องผ่านการอบรมและเรียนรู้วิชาป้องกันตัวเพื่อที่จะเอานำไปประยุกต์ใช้ขณะเป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเรียกว่าโคฟเฟอร์เพราะระหว่างการเข้าจับกุมหรือค้นตัวผู้ต้องสงสัยโคฟเฟอร์จะคอยทำหน้าที่สังเกตคุ้มกันและเฝ้าระวังให้กับเจ้าหน้าที่ระหว่างปฏิบัติภารกิจตรวจค้นเป้าหมายก็อาสาสมัครตำรวจบ้านเนี่ยก็คือเขามีจิตอาสาที่จะมาช่วยงานเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเขาไม่มีพื้นฐานไม่มีทักษะในเรื่องของยุทธวิธีตำรวจเราก็ถึงต้องจัดการฝึกอบรมขึ้นมานะครับเพราะว่าการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยมีการเสี่ยงอันตรายนะครับถ้าอาสาสมัครเนี่ยไม่มีความรู้ซะเลยเนี่ยการไปช่วยเจ้าพนักงานเนี่ยก็อาจจะเกิดอันตรายได้แม้การเรียนรู้ภาคปฏิบัติจะเป็นหลักเกณฑ์สำคัญในการรับบทบาทอสตร.แต่พันตำรวจเอกชยุทธมารยาทกล่าวย้ำว่าอสตร.ทุกคนยังต้องเรียนรู้เชิงวิชาการข้อกฎหมายเบื้องต้นด้วยเพื่อหลักในการปฏิบัติงานร่วมที่จะเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมเพราะอสตร.มีอำนาจหน้าที่ในการเป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตำรวจและนอกจากการช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้อสตร.ร่วมเข้ามาปกป้องท้องถิ่นของตัวเองแล้วสถานีตำรวจนครบาลบางเขนยังพร้อมที่จะดูแลช่วยเหลือหากอสตร.คนใดได้รับบาดเจ็บอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ร่วมและในทางกลับกันพันตำรวจเอกชยุทธในฐานะผู้กำกับสถานีตำรวจนครบาลบางเขนยังกล่าวย้ำให้ความมั่นใจว่าอสตร.จะไม่ใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบการมาทำหน้าที่ตรงนี้คุณมีจิตอาสานะครับคุณตั้งใจทำความดีอยู่แล้วนะครับขอให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในกรอบของศีลธรรมอันดีและอยู่ในกรอบของกฎหมายนะครับคุณจะเอาบัตรอาสาสมัครตำรวจบ้านของผมเนี่ยนะครับไปแบ่งไปใช้ในทางที่ไม่ชอบนะครับไปรีดไถชาวบ้านไม่ได้ตรงนี้เน้นมากในการมีส่วนร่วมของประชาชนนะครับคือต้องการให้ประชาชนในชุมชนน่ะมาร่วมกับตำรวจในการร่วมคิดร่วมวางแผนร่วมปฏิบัติร่วมประเมินผลแล้วก็ร่วมกันมาแก้ไขปัญหาทั้งหมดในชุมชนของตัวเองถ้ามีอะไรเกิดขึ้นพวกผมที่เป็นตำรวจเนี่ยพร้อมที่จะนะช่วยเหลือดูแลเต็มที่นะมันต้องดูเป็นเรื่องจริงใช่ไหมฮะเราอย่าทำเกินเลยถ้าเรื่องของกฎหมายพวกนี้นะเพราะเราเป็นแค่ผู้ช่วยก็ต้องช่วยจริงๆไม่ใช่ไปทำเกินเส้นเราไม่ใช่ตำรวจจริงๆแล้วก็มีเส้นของเราว่าเออเราช่วยได้แค่ไหนก็ต้องช่วยแค่นั้นอย่าไปถึงกับปะทะหรือว่าทำอะไรที่มันเกินเหตุที่ต้องคำนึงถึงนะครับอันดับหนึ่งก็คือเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเจ้าพนักงานนะครับไอ้สิ่งที่เราห้ามเนี่ยก็คือการปฏิบัติหน้าที่โดยลำพังการใช้สิทธิ์และหน้าที่พิเศษอันนี้ไปรังแกประชาชนนะครับอันนี้ก็คือเราห้ามอยู่สิ่งที่มุ่งเน้นนะครับในการปฏิบัติหน้าที่ก็คือต้องปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเจ้าพนักงานด้วยสถานการณ์การก่อเหตุอาชญากรรมในปัจจุบันอันเนื่องมาจากสภาพปัญหาสังคมไม่ว่าจะเป็นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจการเมืองและยาเสพติดที่อาจทำให้ประชาชนรู้สึกไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและด้วยเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของสถานีตำรวจนครบาลบางเขนที่มากกว่า40ตารางกิโลเมตร120ชุมชนหรือราว 570,000 คนที่ต้องให้การดูแลอย่างทั่วถึงเป็นที่มาของโครงการ1ตำรวจ4อาสาหรืออาสาสมัครตำรวจบ้านอสตร.เพื่อสร้างความร่วมมือร่วมใจของคนในท้องถิ่นได้มีจิตอาสาในการร่วมปฏิบัติและปกป้องพื้นที่ของตัวเองและในคราวเดียวกันนั้นก็สามารถลดปัญหาอาชญากรรมลงได้แล้วอย่างสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนกับผู้พิทักษ์สันติราษฎร์เรื่องของท้องถิ่นไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่ปริมณฑลหรือต่างจังหวัดเท่านั้นนะคะใจกลางเมืองกรุงเทพมหานครอย่างบางเขนก็เกิดขึ้นได้นี่แหละค่ะท้องถิ่นควรรู้ท้องถิ่นที่ต้องปกป้องรักษาพื้นที่และคนในพื้นที่ก็ต้องแข็งแกร่งและมีจิตสาธารณะไม่ต่างกันค่ะศิลปะวัฒนธรรมก็ถือเป็นสิ่งดีงามที่ต้องปกป้องรักษาไว้ให้อยู่ยงยาวนานที่สุดค่ะแม้ข่าวการยกเลิกวิชานาฏศิลป์ในหลักสูตรการเรียนการสอนของไทยจะเป็นแค่เรื่องความเข้าใจผิดก็ตามค่ะโขนเป็นศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยที่ดีงามและสง่างาม
โขนเป็นจุดศูนย์รวมของศาสตร์และศิลป์หลากหลายแขนงและโขนก็เป็นนาฏกรรมที่ผู้แสดงต้องแสดงออกถึงท่าทางที่ดูแล้วเข้าใจได้ถึงความหมายที่ต้องการสื่อออกมาค่ะไม่ว่าจะเป็นการร้องหรือการเต้นแต่ต้องบอกว่าในยุคนี้ค่อนข้างหาดูได้ยากค่ะและเด็กรุ่นใหม่ก็ให้ความสนใจให้ความสำคัญน้อยลงแต่ก็มีการเปิดกว้างให้ได้เรียนรู้นาฏกรรมที่เรียกว่าโขนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆและตอนนี้ก็ได้รับความสนใจจากเด็กๆกว่า300ชีวิตทั้งเด็กไทยและเด็กต่างชาติที่เข้ามาเรียนรู้น้องเบนจามินตาดีเด็กแลกเปลี่ยนชาวแคนาดาคนนี้คือคนกล้าท้าชนของเราค่ะเพราะเธอบอกว่าเรียนโขนเป็นเรื่องที่ยากแต่ก็ท้าทายให้ทำในสิ่งที่ดีงามของไทยค่ะสถาบันคึกฤทธิ์ได้จัดการแสดงโขนกลางแจ้งขึ้นเมื่อวันที่25ตุลาคมที่ผ่านมานักแสดงโขนส่วนใหญ่จะเป็นเด็กๆในชุมชนใกล้เคียงมูลนิธิคึกฤทธิ์และเด็กจากทั่วประเทศที่สมัครเข้าร่วมแสดงในครั้งนี้นอกจากเด็กไทยแล้วยังมีเด็กต่างชาติที่ขึ้นแสดงด้วยน้องเบนจามินตาดีเป็นเด็กแลกเปลี่ยนชาวแคนาดาที่สนใจศิลปะการแสดงโขนเป็นอย่างมากจากการได้เรียนในชั้นเรียนพอกลับไปแคนาดาแล้วน้องเบนจามินต้องทำงานเก็บเงินเองเพื่อกลับมาเรียนโขนอย่างจริงจังที่เมืองไทยครั้งแรกเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่วิทยาลัยนัตสินสุโขทัยครับก็ได้เรียนโขนที่นั่นประมาณ1ปีครับแล้วก็ได้มาอยู่ที่กรุงเทพตอนนี้ครบ1ปีแล้วครับก็มาอยู่ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เรียนโขนครั้งแรกนะผมไม่ได้ตั้งใจครับมีครูบอกว่าเบนจามินถ้ามาอยู่เมืองไทยต้องรู้จักวัฒนธรรมไทยด้วยครับผมก็สนใจเรียนอะไรที่อาจารย์อยากให้เรียนผมก็อันแรกเขาพูดว่าเบนจามินไปเรียนรัตนาถก็ได้ไปเรียนดนตรีไทยไปเรียนรำละครอะไรก็ได้ผมก็เห็นโขนผมก็จุดใจเลยผมอยากเรียนแบบนี้ครับเพราะอะไรคะตอนนั้นก็เห็นพี่ๆน้องๆนะเขาเต้นเสาเขาไม่ได้แต่งชุดโขนยังไม่ได้เห็นแสดงโขนยังไม่รู้จักอะไรครับแต่เห็นแล้วก็มันรู้สึกเหมือนโอ้ยดูมันเท่มันอยากได้อยากเล่นเหมือนกันนะครับเขาให้ฝึกพื้นฐานเลยเขาบอกว่าเบนจามินตัวเตี้ยแล้วก็เห็นลีลาเขามันเบนจามินเป็นลิงแน่นอนไม่ได้เป็นท้าไม่ได้เป็นยักษ์เขาเป็นลิงก็ได้เรียนเมท่าลิงแล้วก็ไปเรื่อยๆก็ได้แสดงโขนครูต้อยจตุพรรัตนวราหะศิลปินแห่งชาติปี2552สาขาศิลปะการแสดงโขนเป็นผู้ฝึกสอนให้กับเด็กๆที่มาเรียนศิลปะการแสดงครูต้อยยังเป็นผู้ที่ให้โอกาสกับน้องเบนจามินในการขึ้นแสดงโขนกลางแจ้งที่ผ่านมาด้วยเพราะมองเห็นว่าน้องเบนจามินมีความสามารถและอยากให้เป็นตัวอย่างให้กับเด็กไทยได้หันมาเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมไทยคือเราไปดูถูกเขาไว้ได้ใจนะเขาหลังมันจะรับมาเต้นอะไรได้วะมันคิดนะมีความคิดงั้นแต่เวลาเขาลงมือสอบปั๊บผมตกใจเลยบอกโอ้ยมันเต้นดีกว่าเด็กของเราอีกฮะนะจะขออยู่อยากมาเรียนที่นี่ไหมเรียนพิเศษที่นี่ไหมวันอาทิตย์นะมาเรียนที่นี่แล้วก็บอกเขาตรงๆว่าที่ให้อยู่มาเรียนที่นี่เนี่ยต้องการอยากให้เด็กพวกนี้เห็นว่าพอหลังเขาอยากให้ความสนใจเรื่องศิลปะวัฒนธรรมไทยนะเขาก็มาเรียนบอกครูประสิทธิ์จับเล่นโขนด้วยนะอย่างน้อยให้คนนี่รู้ว่าเขาเล่นได้อะไรได้อย่างนี้ไหมเขาก็ดีใจเขาได้เล่นเขาดีใจมาขอบคุณผมว่าขอบคุณครูมากเลยที่ให้ผมมาเล่นเนี่ยเราคิดว่าต่อไปเนี่ยเขาจะดังพอสมควรนะผมจะส่งเสริมให้เขาเล่นรุ่นเล่นนี้ตลอดให้เขาเห็นนะว่าพอหลังเนี่ยมาเล่นของเราได้จากการเปิดสอนฟรีมากว่า3ปีของมูลนิธิคึกฤทธิ์ตอนนี้มีนักเรียนที่สนใจเรียนศิลปะการแสดงในสถาบันคึกฤทธิ์กว่า300คนมีตั้งแต่เด็กๆจนถึงวัยทำงานซึ่งเบนจามินเองก็เป็นหนึ่งคนที่เข้ามาเป็นสมาชิกได้กว่า1ปีแล้วด้วยภาษาและการเรียนที่เป็นอุปสรรคสำคัญในการสื่อสารทำให้เบนจามินต้องขยันกว่าเพื่อนๆหลายเท่าแม้จะเหนื่อยแต่เขาไม่เคยคิดที่จะหยุดเรียนไม่ได้คิดนะชอบจริงๆแล้วก็อยากเรียนแล้วก็สนใจเรียนภาษาไทยให้เข้าใจ
ตอนแสดงตอนซ้อมโขนก็ครูจะพูดว่ามันต้องย่อต้องลำวงต้องรู้ทุกคำคืออะไรแล้วก็ครูทุกคนก็ใจดีนะครับแล้วนักเรียนทุกคนพี่ๆน้องๆก็ครูก็ช่วยผมให้รู้ว่าภาษาไทยคืออะไรแล้วก็ให้แปลรัชาศัพท์กระบี่สีแปลว่าอะไรเขาไปว่าลิงเขาต้องรู้อะไรเขาไปจำไว้ก็ต่อไปก็จะได้แสดงทุกคนมันในคุ้มขนในคุ้มได้สินค้าคุ้มครอบครัวทุกคนช่วยกันใจดีจริงๆเอาผมก็สนใจแล้วอยากรู้ขนมากขึ้นผมก็อยากศึกษาอยากรู้อยากได้แสดงขนอยากได้แบบนี้นะครับผมก็คิดว่ายากจริงๆแต่มีความสุขก็ได้เล่นได้ศึกษาได้ครับด้วยกำลังใจจากเพื่อนครูและพ่อแม่ที่เข้าใจทำให้เขากล้าที่จะมาอยู่เมืองไทยได้ฝึกการแสดงจนถึงวันที่ได้ขึ้นแสดงร่วมกับเพื่อนๆพ่อกับแม่ใช่ไหมครับเพื่อนๆมันทุกคนก็งงทุกคนไม่เข้าใจว่ามันเบนจามินจะมาอยู่เมืองไทยเพราะอะไรมันเอาเบนจามินไปเต้นโขนแล้วก็ดูวิดีโอแล้วงงนะครับแล้วเขาไม่เข้าใจแต่พ่อแม่นะภูมิใจเขาคิดว่าถ้าเบนจามินมีความสุขก็ให้ไปอยู่เมืองไทยได้มันไม่มีปัญหาพอดีก็เดือนหน้าพ่อกับแม่จะมาเที่ยวเมืองไทยครับก็จะได้ไปดูกลุ่มซ้อมแดนด้วยครับจะได้ไปดูโขนเป็นอย่างไรจริงๆคิดว่าโชคดีที่สุดนะครับผมเคยฝันว่าอาจารย์มีโอกาสในชีวิตจะได้เจอประเทศจะได้แสดงสำหรับเขาครับแต่ไม่คิดว่าจะได้จริงๆคงคิดว่าเป็นความฝันอันเดียวมันไม่รู้รู้สึกภูมิใจดีใจมากครับเบนจามินอยากจะเป็นครูสอนน้องๆเพื่อนๆหรือคนที่อยากจะเรียนซึ่งเป็นชาวต่างชาติจะได้สื่อสารกันอย่างเข้าใจต่อไปหากเปิดเสรีอาเซียนจริงๆน้องเบนจามินก็อยากจะเป็นผู้ถ่ายทอดศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คนต่างชาติได้เป็นที่รู้จักมากขึ้นก็ถ้าได้เป็นอาจจะได้เป็นครูครับอาจจะได้ช่วยครูโขนสอนโขนสำหรับคนต่างชาติคนที่มีพูดภาษาไทยไม่ได้ครับอาจจะได้อธิบายท่านี้คืออะไรต้องทำแบบนี้แล้วก็จะได้ช่วยครูโขนที่อยู่ในเอเชียแล้วนี่จะเป็นอินเตอร์แล้วจะได้ช่วยให้วัฒนธรรมไทยทุกคนจะได้รู้จักจะได้เข้าใจดีขึ้นผมก็อยากได้แบบนี้อยากช่วยน้องเบนจามินเป็นตัวอย่างของเยาวชนคนกล้าที่รักโขนและกล้าสืบสานวัฒนธรรมไทยต่อไปแม้เขาจะไม่ใช่คนไทยสัปดาห์นี้ถือว่าปิดฉากอย่างสมบูรณ์ร่างพรบ.นิรโทษกรรมในชั้นกรรมาธิการพิจารณารายละเอียดของร่างกฎหมายข่าวแว่วมาค่ะว่าจะเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาวาระที่2และ3หลังรัฐสภาพิจารณาร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญว่าด้วยการแก้ไขมาตรา190และยังพลาดไม่ได้กับการประเมินสถานการณ์บ้านเมืองและการเมืองไทยโดยสมช.ในการประชุมครม.วันพรุ่งนี้ค่ะและยังต้องติดตามการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันพุธและวันพฤหัสบดีรวมถึงการประชุมรัฐสภาท่ามกลางการชุมนุมของกลุ่มต่อต้านรัฐบาลที่พร้อมจะปรับแนวทางการกดดันได้ตลอดเวลาและแน่นอนค่ะว่าวันนี้ยังต้องนับถอยหลังติดตามคำตัดสินในคดีปราสาทพระวิหารในศาลโลกกันต่อไปค่ะก่อนจะถึงวันที่11พฤศจิกายนคุณผู้ชมท่านใดมีข้อชี้แนะหรือติชมรายการรวมถึงการนำเสนอมุมมองการพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่นของคุณหรือมีกรณีบุคคลที่ได้ชื่อว่าคนกล้าท้าชนหรือคนเล็กหัวใจใหญ่ที่จะทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมมาร่วมนำเสนอหรือชมรายการย้อนหลังได้ตามที่อยู่หรือเว็บไซต์ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้ค่ะและกลับมาพบกับรายการหน้าที่พลเมืองได้ทุกวันจันทร์เวลา 11:05 น.หรือก่อนข่าวเที่ยงไทย PBS ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันเสาวลักษณ์วัฒนศิลป์และทีมงานลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ